ความคิดเนี่ยเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตคิดผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเลยเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยให้เราตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราอยากจะทำอะไรในชีวิตให้กำหนดเวลาแล้วก็ลงมือทำอย่าปล่อยเวลาแต่ละวินาทีเนี่ยให้เสียเปล่าประโยชน์เพราะว่าความสำเร็จเนี่ยต้องการเวลาถ้าเราปล่อยให้เวลาและโอกาสผ่านไปเนี่ยมันย้อนกลับคืนมาไม่ได้ไม่ว่าเราจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อเวลากลับมาได้เพราะฉะนั้นเวลาสำคัญที่สุดอย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์วันนี้มาพบกันนะคะกับครูออนค่ะ Work From Home ค่ะอยู่ที่บ้านอยู่ในระยะกักตัวนะคะ10วันค่ะก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะชินกันแล้วนะคะครูออนก็เริ่มชินไม่ใช่เริ่มชินครูออนก็ชินแล้วแหละในการที่อยู่ที่ไหนเราก็สามารถทำงานได้Work from home บางทีเราเดินทางไปนู่นไปนี่เราก็สามารถที่จะทำงานได้เหมือนกันเพราะว่าเรามีโทรศัพท์มือถือเรามีโน้ตบุ๊กนะเรามี Wi-Fi ตรงไหนมี Wi-Fi เราก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ใช่ไหมคะเป็นการทำงานที่สะดวกเหมือนกันถ้าเราไม่คิดว่าจะต้องไปทำที่สำนักงานอย่างเดียวสมัยนี้การทำงานที่สำนักงานอย่างเดียวที่จะมาเป็นข้อจำกัดในการทำงานแล้วนะคะอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ค่ะก่อนอื่นนะคะยังไม่ได้ขอบคุณออกสื่อเลยต้องขอบคุณน้องด้วยนะคะน้องเขาซื้อได้กระเป๋าใบใหม่มานะคะพอดีได้กระเป๋าใบใหม่มาช่วงปีใหม่น้องเขาซื้อให้น้องเขาเอามาสวัสดีปีใหม่ก็ต้องขอบคุณน้องเขานะคะที่เขามีน้ำใจคือครูก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่งกอยากได้ของอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เห็นน้ำใจน้องเขานะคะเพราะว่าตัวครูเองเนี่ยครูก็ให้คนอื่นเหมือนกันนะคะครูก็ไม่เคยพลาดหรอกเรื่องวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันสำคัญสำคัญอ่ะเราก็มักที่จะมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่จะไปมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือเพื่อนเราเนี่ยครูก็จะไปให้อยู่เสมอๆนะคะการให้นี่เป็นการแสดงน้ำใจต่อกันค่ะไม่ใช่ว่าจะรับอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่จำกัดนะว่าผู้น้อยจะต้องให้ผู้ใหญ่เท่านั้นหรือผู้ใหญ่จะต้องให้ผู้น้อยเท่านั้นค่ะแล้วสิ่งที่ให้กันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีค่าอะไรเยอะแยะมากมายก็เป็นสิ่งที่เราแสดงน้ำใจต่อกันก็ถือว่าเรารักกันมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของคนเราค่ะถ้ามีลักษณะการให้ลักษณะการช่วยเหลืออยู่ในตัวของบุคคลใดแล้วเนี่ยคนนั้นก็จะมีเสน่ห์นะคะยิ่งมีความรู้ความสามารถมีความหล่อความสวยเข้ามาผสมด้วยแล้วยิ่งมีเสน่ห์ใหญ่เลยค่ะใครที่ยังขาดตรงนี้ไปก็ฝึกได้นะคะแต่การให้นั้นเราก็ต้องให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังว่าเราให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้ตอบเราเลยเราอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะคือให้แล้วให้เลยเราไม่ต้องไปหวังสิ่งตอบแทนนะการให้ไม่จำเป็นไม่ต้องเป็นทรัพย์สิ่งของนะคะการให้เป็นวิทยาทานให้ความรู้ให้คำแนะนำก็ได้นะคะช่วงนี้ครูอยู่บ้านกักตัวตอนแรกก็ว่าจะไปเยี่ยมน้องนะเขาติดโควิดเนี่ยแล้วก็ไปเยี่ยมไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านเพราะว่าออกไปก็เป็นการที่เสี่ยงนะเป็นการเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะเราก็จะต้องอยู่กับสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนี้ได้ดูข่าวใน YouTube ของช่อง TNN 16เกี่ยวกับเรื่องโควิดเขาบอกว่าอิสราเอลชี้วัคซีนเข็มกระตุ้นไฟเซอร์นะคะทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างน้อย1รายการเขาพาดหัวข่าวมาอย่างนี้นะคะก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมนะคะเขาก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขอันนี้ข่าวรายงานเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนะคะเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลทำการสำรวจผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไฟเซอร์เนี่ยซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 2,049 คนเพื่อตรวจสอบความชุกของผลข้างเคียงที่ปรากฏในประชากรวัยผู้ใหญ่หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้นนาน21วันถึง30วันเขาพบว่าอัตราการเกิดผลข้างเคียงในคนหนุ่มสาวแล้วก็ผู้หญิงเกิดสูงกว่าคนสูงวัยแล้วก็ผู้ชายโอเป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลกันนะคะตอนนี้ครูก็พอกักตัวอยู่บ้านนี่ครูก็ต้องมาคอยดูข่าวเรื่องโควิดเนี่ยค่ะว่ามันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงมันใกล้ตัวเราทุกขณะมาทุกทีใครจะคิดนะคะบางทีสักวันนึงอาจจะเป็นเราก็ได้ที่เขาบอกว่าสำหรับผลข้างเคียงเนี่ยเขาพบบ่อยที่สุดเนี่ยหลังจากที่ได้รับวัคซีนรู้สึกปวด 54.2% อ่อนแรงแล้วก็อ่อนล้า 42.5% ปวดศีรษะ 26.3% จากบรรดารายชื่ออาการเฉพาะที่นะคะอาการทั่วไปแล้วก็อาการทางระบบประสาทอาการแพ้และอาการอื่นๆที่พบในการสำรวจเขาสำรวจจากบุคคลที่มีอาการเหล่านี้
และยังบอกอีกว่าการสำรวจยังพบว่า 9.6% ของผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า54ปีมีการเปลี่ยนแปลงของประจำเดือนหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดสที่3ด้วยคือมันมีความเสี่ยงเฉยๆนะคะในการเกิดผลข้างเคียงนะที่หญิงอายุต่ำกว่า54ปีเนี่ยประจำเดือนก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนโดสที่3ในขณะที่1ใน4ของกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองพบว่ามีอาการกำเริบหลังจากฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเช่นเดียวกันเป็นข่าวที่ประเทศอิสราเอลเขาได้ชี้นะคะและเขาบอกว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นไฟเซอร์เนี่ยทำให้เกิดผลข้างเคียงอย่างน้อย1รายการครูก็มาอ่านดูแล้วก็มาอ่านให้ฟังให้นักรู้กันจริงแค่ไหนก็เป็นไปตามข่าวหรือเปล่านี่เราก็ไม่สามารถทราบได้นะคะก็แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ทำให้หลายๆคนก็วิตกกังวลนะอย่างครูเนี่ยก็มีความคิดแอบๆไปตกกังวลอยู่เหมือนกันเพราะกูฉีดไป2เข็มนะคะยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นเลยนะเพราะยังจะเรียกว่ายังไม่ถึงเวลามันก็ถึงแล้วแหละนะคะแต่ว่าก็ต้องรออีกนิดก็ยังได้เพราะงั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยู่บ้านของเราครูก็อยู่บ้านของครูนะอยู่คนเดียวแบบเหมือนกับกักตัวเองแบบนี้นะคะนะก็มันก็ทำให้หลายๆคนทั้งกล้าและไม่กล้าที่จะไปฉีดเข็มกระตุ้นนะมันก็มีข่าวออกมาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนเด็กวัคซีนผู้ใหญ่นะมีทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตของคนที่ฉีดวัคซีนน่ะน้อยมากนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะน้อยมากไอ้ที่มันโด่งดังเพราะว่าข่าวมันออกสำหรับคนที่ฉีดแล้วไม่เสียชีวิตข่าวเขาก็ไม่ออกใช่ไหมเขาก็จะมาตีข่าวเฉพาะคนที่เสียชีวิตอย่างนักเรียนก็เหมือนกันก็มีที่ข่าวทั้งส่งต่อกันทางไลน์ว่าเด็กตรงนั้นฉีดวัคซีนยี่ห้อนี้เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มีผลต่อการหวาดกลัวนะคะของบางคนที่เขาไม่กล้าที่ส่งลูกส่งหลานเข้าไปฉีดนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนเป็นช่องทางเดียวที่สามารถป้องกันโควิดได้ถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงสูงก็ให้คิดนะว่าระหว่างการฉีดวัคซีนกับไม่ฉีดวัคซีนในเวลาติดโควิดอย่างไหนอันตรายกว่ากันนะคะอย่างน้อยการฉีดวัคซีนก็ทำให้บรรเทาสมมติว่าเราไปรับเชื้อมาคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยจากที่อาการรุนแรงมันก็จะเบาลงมันก็จะน้อยลงจากที่ตายก็จะไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็เราก็ต้องไปฉีดกันครูก็หลังจากที่กักตัวเสร็จแล้วครูก็ต้องไปฉีดเหมือนกันนะวันนี้ก็มานั่งคุยเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆครูบางคนเขาบอกครูว่าเขาวิตกกังวลมากเลยในเรื่องผลของวัคซีนเนี่ยผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เขานอนไม่หลับเลยต้องอาศัยยานอนหลับครูก็ได้จะปลอบใจให้กำลังใจนะคะเพราะว่าเขาไปฉีดมาสองเข็มแล้วไม่เป็นอะไรอย่างบูทเข็ม3มันก็ต้องไม่เป็นอะไรอ่ะนะเราต้องคิดเราก็เอามาชั่งกันนะระหว่างผลดีผลเสียแล้วก็ต้องเอามาชั่งว่าประโยชน์ที่จะได้รับในอย่างไหนมันคุ้มค่ากว่ากันก็ไม่อยากให้กลัวนะคะจริงๆแล้ววัคซีนที่ฉีดป้องกันโรคต่างๆล้วนแล้วแต่ก็มีอันตรายทั้งนั้นน่ะวัคซีนบางตัวฉีดเข้าไปแล้วก็มีเสียชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ออกข่าวนะบางวัคซีนก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าวัคซีนโควิดด้วยซ้ำคือเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ใช่ไหมคะว่าเราฉีดไปแล้วเราจะเป็นยังไงแต่ว่าเราคิดว่าในสถานการณ์อย่างนี้เราก็ควรจะไปฉีดแต่สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมพยายามทำร่างกายของเราให้แข็งแรงว่าจะเป็นในเรื่องการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการพักผ่อนนอนหลับนะคะเราก็ต้องเตรียมร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยเพราะว่าถ้าร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะมีแนวกำแพงป้องกันคล้ายๆกับมีภูมิคุ้มกันตัวเองดีนะคะในการที่เชื้อโควิดเนี่ยมันก็จะยากที่จะมาติดที่ตัวเรานะคะเราต้องคำนึงถึงมาตรการแต่ส่วนใหญ่ที่ติดกันมาพอมันเหมือนกับว่ามันจะเบาลงแล้วก็มาติดเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นคลัสเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ล้วนแล้วแต่ว่าเราจะกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมๆอ่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยหวนหาชีวิตเดิมๆไงกิจกรรมเดิมๆพฤติกรรมที่แสดงออกเดิมๆเฮฮาปาร์ตี้กิจกรรมนู่นนี่นั่นเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนที่ไม่ต้องใส่แมสก์เข้าไปสวมกอดกันได้รับประทานร่วมกันได้ช้อนแก้วเดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันใช้ไม่ได้แล้วนะคะเราก็ต้องเป็น new normal เนาะเราก็ใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่ยุคใหม่ไปเลยเขาเรียกใช้ชีวิตแบบแนวใหม่นะคะเพื่อที่จะป้องกันนะไม่ให้โรคระบาดมันเข้าสู่ตัวเราก็อย่างที่ครูได้เคยพูดไปนะว่าหลายๆคนก็โหยหาบรรยากาศเก่าๆครูก็จะบอกว่าไม่ต้องไปโหยหาแล้วอยากจะไปซื้อของก็ไปอยากจะไปเที่ยวก็ไปอยากจะไป
หาใครก็ไปอย่างเงี้ยแต่ว่าให้เราใช้มาตรการเนี่ยที่แออัดที่เสี่ยงเนี่ยก็ไม่ไปไม่ใช่ว่าวิตกกังวลอยู่แต่ในบ้านจนไม่เป็นตาทําอะไรนะบางคนเนี่ยวิตกกังวลจริงๆนะคะอยู่แต่ในบ้านเลยนะไม่ออกไปไหนถือทำให้สมาชิกในบ้านนะซีเรียสเครียดไปตามๆกันบางคนเขาไม่กล้าสักอย่างหนึ่งจิตตกบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าเลยนะคะเราอยู่กับมันให้ได้นะปรับตัวของเราเนี่ยอยู่กับมันให้ได้ไม่ต้องไปกลัวตอนแรกๆก็ตกใจนะที่มาแรกๆครูก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นโรคใหม่คนตายกันเป็นเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังๆนี่ก็ไม่หวาดกลัวไม่วิตกแล้วค่ะครูก็ยังไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของในตลาดอะไรเหมือนเดิมปฏิบัติกิจกรรมภายใต้มาตรการเนี่ยแต่ว่าบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมครูบอกว่าครูใช้มาตรการนะครูป้องกันตัวอย่างดีแล้วทำไมครูต้องกักตัวที่กักตัวเนี่ยเพราะว่ากลุ่มเสี่ยงไงเวลาครูไปทำงานนะคะพอดีมีน้องฝึกงานเนี่ยเขามาจากหน่วยงานอื่นใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาฝึกงานที่สำนักงานของครูใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็ติดโควิดไงคือเขามีเชื้อเขาไอเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพอดีมันอยู่ในสำนักงานเดียวกันนะเราก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนแหละใช่ไหมคะเราก็ต้องกักตัวตามมาตรการแต่ว่าตรวจหาเชื้ออะไรดูแล้วมันก็ไม่มีอาการอะไรนะพอมาอยู่บ้านก็ไม่มีอาการอะไรแต่ว่าเราก็ต้องดูอาการไปอีกสักระยะหนึ่งนะตามมาตรการที่เขาให้มานะคะส่วนน้องๆนั่นก็เขาติดเชื้อกันจริงนะคะเขาเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็ถึงมือหมอแล้วนะคะคุณหมอก็ตั้งใจดูแลเป็นอย่างดีก็คิดว่าเดี๋ยวไม่กี่วันก็หายก็กลับบ้านได้นะคะก็คาดว่าเป็นเชื้อโอไมครอนนั่นแหละค่ะแต่ละคนที่ติดโควิดนั้นฉีดวัคซีนป้องกันกันมาแล้วครบโดสเลยบางคนฉีด2เข็มบางคนฉีด3เข็มนะเขาก็ยังติดเชื้อบางคนสงสัยว่าเอ้าทำไมถึงติดอ่ะขนาดเขาฉีดวัคซีนแล้วนะเนี่ย2เข็ม3เข็มยังต้องเห็นไหมทำไมถึงติดเชื้อได้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าฉีดวัคซีนก็ไม่มีผลสิอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เถียงมาอย่างนี้ก็อยากให้คิดในแนวที่ว่าถ้าเขาไม่ฉีดวัคซีนในป่านนี้เขาคงไม่รอดถึงทุกวันนี้หรอกนะคะคงจะมีอาการที่รุนแรงกว่านี้แล้วแหละแต่นี่เขาฉีดวัคซีนน้อยไงนะอาการเขาถึงไม่รุนแรงนะคะหมอก็รักษาตามอาการแล้วเขาก็จะได้กลับบ้านไงคะจริงๆแล้วน้องที่เขาได้รับเชื้อโควิดมาเนี่ยพอเขารู้ตัวเขารีบทานฟ้าทลายโจรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการไอมีอาการคล้ายๆหวัดนะไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้เรารีบรับประทานฟ้าทลายโจรไว้เลยนะโดยเฉพาะ4วันแรกเนี่ยนะมันจะฆ่าเชื้อที่คอได้ดีเลยมันจะไม่ทำให้เชื้อลงปอดนะคะเรารีบสกัดไปตรงคอเลยค่ะอย่างที่ครูบอกไปในไลฟ์ที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการรับประทานผักผลไม้รับประทานอาหารต้านโควิดที่เราอยู่ในบ้านของเราอะนะเรารับประทานในพวกพืชผักสมุนไพรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีขิงข่าตะไคร้เครื่องต้มยำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมาทานได้แล้วก็ผักสดต่างๆนะคะเราก็ทานได้มันจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ต้านภัยโควิดได้ด้วยค่ะก็อยากให้หันมาดูแลสุขภาพกันนะคะเราจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจบก็ไม่ต้องหวังมันไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตค่ะก็ทำทุกวันนี้อยู่มันให้ได้ค่ะปรับตัวให้เข้ากับมันให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในตอนแรกที่ครูพูดถึงเรื่องเวลานะคะว่าเวลาอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆนะเพราะว่าเวลามันมีค่านะผ่านไปแล้วมันย้อนกลับคืนมาไม่ได้เราก็ต้องมีการวางแผนนะคะเวลาใช้ให้มันประโยชน์ทุกคนน่ะมีเวลาเท่ากันนะ24ชั่วโมงนะถ้าคุณเห็นว่าสิ่งไหนมีค่าคุณจะมีเวลาให้มันเสมอถ้าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์นะอย่างครูเนี่ยใช้เวลาปลูกผักก็ครูมีผักอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยครูก็ทานแล้วก็มันเป็นผักที่ปลอดภัยด้วยไร้สารด้วยการที่ครูไม่ต้องออกไปจ่ายตังค์ในการซื้อผักก็เท่ากับว่าครูออมเงินละนะเรามีเองอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเงินที่เราไม่ต้องไปซื้อผักอะไรเหล่านี้ก็เป็นเงินออมของเรานะคะเราก็จะมีเงินเก็บเพิ่มไงคะเป็นการประหยัดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีเสี่ยงภัยโควิดด้วยนะคะเพราะว่าออกไปซื้อของก็ไม่รู้ไปเจอโควิดหรือเปล่าอีกแหละนะคะแล้วก็เป็นการออกกำลังกายด้วยเพราะว่าครูปั่นจักรยานไปซื้ออยู่หน้าปากซอยถ้าเราทานตามสภาพที่ร่างกายของเราต้องการเนี่ยมันก็ไม่อ้วนเห็นไหมคะเขาบอกว่าทานอะไรก็ตามอ่ะถ้าทานเกินมันก็จะทำให้เราอ้วนอีกอย่างนึงก็คือใครที่ทานผักไม่เป็นนะคะก็หันกลับมาทานผักนะคะว่าผักมันทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีใยอาหารเยอะแยะนะคะทำให้ล้างลำไส้เป็นการดีท็อกซ์ธรรมชาติไม่ต้องไปหาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีท็อกซ์มาอีกด้วยผิวพรรณคุณก็จะสดใสเพราะว่าลำไส้คุณสะอาดไงคะหลอดเลือดคุณก็จะดีผักบางอย่างอ่ะเราซื้อมาเราก็ทานไม่หมดแล้วก็ทิ้งเฉย
นี่มันจะกระเพราโหระพาแมงลักอะไรต่างๆเราไปซื้อมาเราก็ทานไม่ทันก็ทิ้งแต่ละมื้อเนี่ยครูก็จะไปเก็บผักอย่างใบสองใบอย่างใบสองใบรวมๆๆกันก็ทานคือพวกพืชผักสมุนไพรเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องทานเยอะทานนิดน้อยนะคะอย่างนิดอย่างหน่อยแต่ให้รวมๆหลายๆอย่างผักคือมันจะมีความเป็นหยินเป็นหยางอยู่ในตัวให้ริดร้อนเย็นต่างกันนะผักที่ออกมีกลิ่นฉุนให้ริดร้อนในพวกผักชีขึ้นช่ายหอมอะไรเหล่านี้นะคะก็คือริดร้อนพอริดร้อนปั๊บถ้าเราทานเข้าไปบางทีกลางคืนมื้อเย็นอย่างเงี้ยมันทำให้เรานอนไม่ค่อยหลับไงเพราะว่ามันเป็นริดร้อนใช่ไหมคะเราก็ทานผักที่เป็นริดเย็นเข้าไปด้วยมันจะได้บาลานซ์กันอย่างเช่นวอเตอร์เครสอย่างเช่นใบยะนางอย่างเงี้ยย่านางวอเตอร์เครสกวางตุ้งคะน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาทานให้ทานรวมๆกันแล้วมันจะได้ไปบาลานซ์กันให้ร่างกายเราสมบูรณ์ให้ร่างกายของเราสมดุลนะคะมันก็จะไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นเกินไปอย่างบางทีเราก็อย่าไปทานผักที่มันให้ฤทธิ์เย็นล้วนๆอย่างนี้นะคะก็ทำให้เราเย็นเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็จะให้มันบาลานซ์กันบางทีเราเป็นไข้เป็นอะไรหรือก็เกิดอาการงูสวัดเป็นเริมเป็นอะไรร้อนในอย่างเงี้ยคือให้สันนิษฐานเลยนะคะว่านั่นแหละร่างกายของเราเกิดสภาวะมันร้อนอยู่ข้างในนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาผักที่เป็นฤทธิ์เย็นเข้ามาทานนะครับบางทีก็ปั่นน้ำยานางเข้ามาดื่มนะดีมากสำหรับคนที่นอนไม่หลับก็ช่วยได้นะคะพูดมายาวแล้วเนาะนะคะอยู่บ้านคนเดียวมันก็รู้สึกไม่ใช่เหงานะมันก็เพลิดเพลินนะก็เลยมาอัดคลิปคุยกันนะคะครูก็ไม่ใช่หมอหรอกนะแต่ครูก็พยายามที่จะหาความรู้เหล่านี้เพื่อที่ว่าจะได้มาดูแลตัวเองนะเอามาใช้กับตัวเองเป็นปุ๊บเราก็รักษาตัวเราเองเลยเป็นหมอตัวเราเองเลยไม่ต้องไปเสียเงินจ่ายค่าหมอไม่ต้องไปโรงพยาบาลให้เสียเวลาและก็เสียอันตรายด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ครูจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ